หากนึกถึงอาชีพที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนรั้วของชาติแน่นอนนะครับว่ายังไงทหารก็ยังเป็นตัวเลือกที่ผุดขึ้นมาในหัวอยู่ดีซึ่งในความเป็นจริงนะครับกองทัพทั่วโลกก็ยังมีเหล่าทหารหญิงอยู่แน่นอนทำงานไม่แตกต่างจากเหล่าทหารชายเลยแต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนึกถึงกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่มีแต่ตั้งคำถามในใจกันนะว่าเธอเป็นใครจบมาจากไหนประสบการณ์เป็นไงในความเป็นจริงนะครับบางคนนี่โหดกว่าชายเยอะเลยทีเดียวโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปชมทหารสาวสุดแซ่บแต่ละประเทศจะเด็ดดวงโหดถึกแค่ไหนกันเชียวรับรองทหารสาวแต่ละประเทศนี่อย่างเฟี้ยวบอกเลยไม่อยากจะเอ่ยเยอะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันดีกว่า Let's goหน่วยล่าสังหารหญิงที่แกร่งสุดในนอร์เวย์ซึ่งหน่วยนี้มีนามว่าเยเกอร์ท็อปเพนถูกยกให้เป็นหน่วยที่มีความแข็งแกร่งสุดของนอร์เวย์แล้วอาจจะรวมถึงของโลกด้วยก็ได้เพราะเหล่าทหารหญิงผู้แกร่งกล้านี้ถูกส่งไปรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชายเลยนะในสมรภูมิที่อันตรายทั่วโลกโดยหน่วยนี้นะครับเพิ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014นี่เองเพราะบางสถานการณ์มีความจำเป็นในการส่งหน่วยหญิงเข้าไปหาข่าวกองรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้หญิงและเด็กในสถานที่พื้นที่สู้รบที่เป็นสังคมอนุรักษ์นิยมได้ในช่วงแรกหน่วยงานเป็นแค่โครงการในการทดสอบว่าหน่วยทหารหญิงล้วนจะประสบความสำเร็จได้มากเพียงใดจากผู้สมัคร300คัดเหลือ12คนเท่านั้นเองแน่นอนนะครับแต่ละคนนี่เป้งๆหัวกะทิทั้งนั้นโดยพวกเธอต้องผ่านการฝึกฝนสุขลุโหดไม่ต่างจากทหารชายแม้แต่หน่อยเดียวเรียกได้ว่าทหารชายเขี้ยวแค่ไหนทหารหญิงก็เช่นเดียวกันทุกคนต้องพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางน้ำภาคพื้นดินแม้กระทั่งอากาศยานต้องทะยานโดดร่มลงมาแบบไม่กลัวตายสู้เคียงบ่าเคียงไหล่จนกว่าจะจบภารกิจไม่อยากเชื่อเลยว่าหน้าตาอย่างกระสาวหวานแต่กลับมาทะยานจับปืนอย่างเท่สวยสตองการฝึกทหารหญิงแดนมังกรในมุมมองสำหรับคนจีนผู้หญิงที่สวยที่สุดนั่นคือทหารหญิงไงล่ะมันดูเท่และมีเสน่ห์ยืนหยัดแข็งแกร่งท่ามกลางความยากลำบากคือลำบากจริงเด้อในการฝึกแต่ละอย่างน้ำหนักตัวเฉลี่ยแต่ละคนก็ไม่เกิน50กิโลกรัมแต่ต้องยำแบกเป้หนักถึง25กิโลเอาตีครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวน้ำหนักขนาดนี้ผู้ชายอย่างเราอย่างเย่อาวุธต้องพกอย่างครบถ้วนขาและกิ้งกับโคนไกลเป็นกิโลกิโลนู่นน่ะแบกไม้สูงกระโดดข้ามกองเพลิงโอ้โหอย่างเท่เรียกได้ว่าฝึกทุกอย่างนะครับเหมือนกับชายเลยถึงแม้ทหารหญิงแต่ละคนจะอยู่ในสังกัดที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหน่วยแพทย์หรือแม้อื่นๆทุกคนต่างก็ล้วนฝึกอย่างมหาโหดเหมือนกันห้ามย่อท้อแหละดูเหนื่อยเหลือเกินในความแข็งแกร่งของทหารสาวเหล่านี้ไม่ได้แสดงออกทางร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นเด้อแต่มันสำคัญที่แววตาของเธอนั่นคือนักรบแค่ส่งสายตาไปก็สะดุดคู่ต่อสู้ได้แล้วอะซึ่งเป็นสายตาที่ไม่ยอมแพ้นั่นเองในปัจจุบันในการซ้อมส่วนสนามต่างๆจีนได้เปิดโอกาสให้กำลังพลหญิงได้มีส่วนร่วมในพิธีแสดงแสนยานุภาพประชาชนจีนได้เห็นกำลังพลหญิงถืออาวุธร่วมเดินขบวนอย่างเท่แน่นอนนะครับเซทุกสายตาสะกดให้มาดูกองทัพสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความยิ่งใหญ่ทันสมัยใครก็ไม่กล้าเข้าไปแตะอาวุธครบมืออื้อหือเทคโนโลยีล้ำโดยประเทศสหรัฐได้มีทหารหญิงในกองทัพมาตั้งแต่สมัยนู้นประมาณช่วงปี1918เรียกได้ว่าทหารหญิงเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ดูใหม่ไปเลยดูเฉยๆปกติบ้านเขาอะสหรัฐเป็นดินแดนแห่งโอกาสของคนทั่วโลกแน่นอนนะครับว่ามีหญิงไทยใจกล้าหาญในกองทัพด้วยแต่กว่าจะสำเร็จได้ก็ต้องผ่านช่วงที่ลำบากสุดฝึกแบบโอ้โหคารุโหดจริงอ่ะต้องเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ขยันอดทนใช้เวลาหลายปีมากกว่าจะผ่านด่านสำเร็จมีข้อสอบบททดสอบเยอะแยะมากมายแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายชัวร์เรียกได้ว่าหญิงหลายคนต้องทุ่มเทสุดชีวิตใครที่คิดท้อแท้ก็กลับบ้านไปขนาดบางคนสวยใสอดีตเป็นนางแบบนางงามยังหามพาตัวเองมารับราชการทหารได้เอาตีสวยโหดของแท้ครับท่านผู้ชมจากคนรักสวยรักงามต้องสละทุกอย่างทิ้งแต่ละวันกลิ้งกับดินกับทรายตลอดแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเถอะสวัสดิการประเทศเขาก็ยอดเยี่ยมมากเลยเด้อเงินเดือนเยอะกว่าไทยประมาณ 3-4 เท่าค่าใช้จ่ายนะครับแทบไม่มีเพราะว่าทุกอย่างฟรีหมดไงล่ะไม่ต้องมาหักนู่นหักนี่อิสราเอลมีระบบการเกณฑ์ทหารที่เข้มข้นคนไหนมีอายุครบ18ปีไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าหญิงจะต้องรับราชการในกองทัพ3ปีส่วนผู้หญิงแค่2ปีก็พอหากจบหลักสูตรถึงสามารถไปเรียนต่อหรือว่าทำงานได้โอ้โหดูไปก็ช่างใจร้ายเหมือนกันนะเนี่ยในส่วนแนวคิดการเกณฑ์ทหารหญิงนะครับโดยเริ่มจากเดวิดเบนกูเรียนซึ่งถือเป็นนายกคนแรกของประเทศโดยให้ผลความเท่าเทียมที่ผู้หญิงควรทำหน้าที่ที่เหมือนแบบผู้ชายแต่จะว่าไปเอาความสมัครใจจะดีกว่าเนี่ยแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเป็นประเทศในวงล้อมเพื่อนบ้านไม่ค่อยลงรอยทหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยขนาดบางคนอายุมากแล้วนะก็ยังต้องรับใช้ชาติอยู่ดีแน่นอนเลยส่วนหน้าตาของทหารหญิงโอ้โหสวยคมตากลมปิ้งว้าวคือแบบบางคนที่เป็นดาวลุงดาราได้เลยอะผิวพรรณเป็นประกายอย่างกับเม็ดทรายละเอียดแต่ต้องมาเจียดบุกป่าฝ่าดงสู้รบถึงแม้จะมาด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตามแต่พอได้หามเข้ามาก็ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดและผมเชื่อเลยว่าต้องมีคนดูหลายคนนี่แหละที่สะดุดตกหลุมรักทหารสาวอิสราเอล
แน่นอนว่าเป็นประเทศที่ชายไทยหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอดูแน่นอนนั่นก็คือทหารหญิงของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยได้เล็งดึงดูดผู้หญิงให้เข้ามารับราชการทหารมากขึ้นแต่ก็ยังกังวลอยู่หลายเรื่องอยู่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการละเมิดอะไรประมาณนี้ครับทุกคนด้วยสถานการณ์ไม่แน่นอนหลายอย่างรัฐบาลจึงไม่นิ่งนอนใจอยากได้ทหารหญิงให้มากขึ้นแต่ประชากรกลับลดลงสวนทางเลยทหารชายไม่ค่อยพอแล้วตอนนี้เกณฑ์การสมัครหนุ่มสาวอยู่ไม่เกิน27ปีส่วนหน้าตาดีขอพิจารณาเป็นพิเศษแต่ว่าปัจจุบันอยากได้กำลังพลมากขึ้นจึงขยายอายุเป็น 18-32 ปีแต่ถึงยังไงก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีส่วนหนึ่งเกิดจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นว่าตัวผู้หญิงเองมีบทบาทเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกซะมากกว่าหรือไม่ก็ทำงานตามออฟฟิศเย็นๆเท่านั้นจะไม่ให้ลุยสมบุกสมบันน่ะทำใจยากในส่วนเรื่องการฝึกซ้อมไม่น้อยหน้าประเทศอื่นชายฝึกยังไงหญิงก็คือการเลยแถมยังมีนักบินขับไล่หญิงด้วยเด้อปาติโทโอ้โหโคตรเท่ครับท่านผู้ชมการจะได้ขึ้นไปขับเจ้านี่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าฮือฮาในประเทศและก็นอกประเทศร่างกายของเธอต้องเพียบพร้อมสมบูรณ์แข็งแรงขนาดผู้ชายไปขับอย่างแย่เพราะว่าเจ้านี่มันมีความเร็วประมาณ 2.5 มัคซึ่งเท่ากับประมาณ 2.5 เท่าของความเร็วเสียงหรือประมาณ 3,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดยอดจริงๆไอ้เธอคนนี้แถมหน้าตาทหารหญิงแต่ละคนสดใสสมคำล่ำลือจริงๆกองทัพหญิงในเกาหลีใต้ฮันเน่สาวชาติเนี้ยชายไหนก็ต้องจับตามองขนาดเป็นทหารเนี่ยยังร้องโอ้ออร่าบันเจิดถึงแม้ภายนอกก็ดูสวยใสร่างกายดูเล็กๆแต่แท้ที่จริงเธอโหดสุดขั้วอยู่เหมือนกันเด้อบางคนนี้นะแข่งยิ่งกว่าพี่บัวขาวเสียอีกปัจจุบันจำนวนพลของทหารหญิงก็ถือว่าเยอะแต่ว่าในอนาคตจะต้องเยอะกว่านี้แน่ๆเนื่องจากว่ามีนโยบายเกี่ยวกับการเสมอภาคทางเพศการสร้างวัฒนธรรมทางทหารชายและก็หญิงให้มีส่วนร่วมในทุกพื้นที่โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศหรืออคติแถมปัจจุบันกราฟของทหารหญิงก็สูงขึ้นด้วยตีส่วนฝ่ายชายนี่ลดลงเอ้าลดลงเอาพวกเธอแต่ละคนมีความสามารถโดดเด่นและก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกันความสามารถนี้ไม่แพ้ผู้ชายจริงๆเรียกได้ว่าสวยสตรองของแท้เวลาที่มีการเดินสวนสนามที่ไรทหารหญิงก็ได้มีส่วนร่วมเด้อ5ปีมีครั้งทุกวันที่1ตุลาไอ้ยาแบกของมาโชว์อย่างโก้อะครับมีอาวุธอะไรควักออกมาเลยเต็มที่แต่ละอย่างนี่ของดีทั้งนั้นน่ะล้ำสมัยสุดบอกเลยครับว่าทหารหญิงประเทศอังกฤษแต่ละคนที่สวยใสอย่างกระดุมประจักษ์เวทีมิสแกรนด์สวยทรงหน้าตาไอ้ยานี่นางแบบชัดๆและเคยเป็นที่ฮือฮาเมื่อเมลิสซาเฮวูดทหารหญิงอังกฤษวัย26ปีซึ่งเคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิรบได้มาคว้าแชมป์เพาะกายหุ่นบิกินี่เรียกได้ว่าสวยเซ็กซี่สุดๆไปเลยแหละฟิตโฮงฟิตหุ่นมันเป็นอย่างดีไม่บอกนี่ไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยว่าเธอเคยเป็นทหารหญิงในกองทัพมาก่อนโดยเธอออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะใช้เวลาว่างจากการฝึกรบมาออกกำลังกายปั้นหุ่นสวยๆของเธอนอกจากสาวคนนี้ยังมีหน้าตาดีอีกมากมายนี่มันค่ายทหารหรือว่านางแบบกันแน่วะเนี่ยและในความสามารถของทหารหญิงก็ไม่น้อยหน้าทหารชายไม่แต่หน่อยเดียวรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษยังแสดงความเห็นว่าสตรีควรได้รับใบอนุญาตในการปฏิบัติภารกิจในหน่วยประจัญบานแถวหน้าอีกด้วยอธิบายง่ายๆคือส่งไปรบแถวหน้ากับชายเลยๆทั้งความสามารถและหน้าตาไม่ธรรมดาจริงๆสาวรัสเซียหน้าคมผมทองออร่าจับเป็นหนึ่งในประเทศที่ชายไทยชื่นชอบเป็นอันดับต้นๆคนอะไรหน้าคมยิ่งกว่าใบพิโกนในความคิดส่วนตัวผมเองใบหน้าพวกเธอคล้ายจีนผสมฝรั่งอ่ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนายเรือนายร้อยนายเรืออากาศหญิงต่างก็มีรอยยิ้มที่โอ้โหใครๆก็เคิร์มตามคอมเมนต์นะครับเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยเกินพวกเธอไม่ได้มีแต่ความสวยที่โดดเด่นอย่างเดียวเด้อแน่นอนละฝีมือร้ายกาจใช่ย่อยเลยแถมจิตใจนี่โคตรจะกล้าหาญอีกด้วยเป็นที่รู้ดีว่าประเทศนี้โอ้โหอย่างโหดฝึกทหารยิงออกมาได้เต็มประสิทธิภาพความสามารถน้องๆผู้ชายเผลอๆบางคนที่โดดเด่นกว่าอีกด้วยส่วนใหญ่ที่เข้ามามีความตั้งใจเอาจริงเอาจังแถมทหารหญิงรัสเซียนะครับสามารถแต่งใบหน้าเป๊ะตลอดเวลาได้ด้วยเพื่อเสริมความสวยงามใบหน้าตัวเองแถมในทุกๆปีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็จะมีการประกวดทหารงามประจำปีอีกด้วยอ่ะเรียกได้ว่าผู้หญิงอยู่ได้อย่างสบายใจสามารถแต่งใบหน้าได้ในโอ้โหสุดยอดด้วยเนี่ยถึงแม้เวลาปกติทหารหญิงกว่า 160,000 คนจะไม่ถูกส่งไปรบในแนวหน้ามากนักแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นพวกเธอก็เป็นหนึ่งในกองกำลังที่ถือว่าอันตรายสุดกองหนึ่งของรัสเซียเลยทีเดียวมีหญิงสาวในปากีสถานจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความฝันอยากรับใช้ชาติเป็นทหารน่ะซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเนื่องจากสังคมในปากีสถานถูกห่อหุ้มด้วยแนวคิดอนุรักษ์นิยมเอาง่ายๆอ่ะคือชายเป็นใหญ่หญิงจะมาแจมได้ไงอยู่บ้านไปจะดีกว่าแต่ว่าทุกวันนี้โลกของปากีที่ถูกเปิดกว้างแล้วทำให้สาวหลายคนที่มีความฝันนะครับได้ยิ้มแฉ่งได้เตรียมแรงกันใหญ่เลยจะไปฝึกเป็นทหารในตอนนี้มีประมาณเกือบ100คนแล้วทุกคนตั้งหน้าตั้งตาฝึกอย่างกระฉับกระเฉงโดยพวกเธอถือเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนเตรียมทหารหญิงในปากีซึ่งก่อตั้งขึ้นมา5ปีที่ผ่านมานี่เองครับทุกคนเรียกได้ว่าทหารหญิงในประเทศนี้ถือเป็นอะไรที่ดูใหม่สดมากๆ
แน่นอนถือเป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนที่จะพาตัวเองเดินออกมาจากนอกบ้านบ้างไม่ใช่ถูกกักกันบริเวณบ้านอย่างเดียวด้วยเหตุผลข้อเดียวคือความเป็นผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลผู้ชายอย่างเดียวอ่ะแน่นอนมันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยผู้สนับสนุนก็คือรัฐบาลตั้งนานและไม่ยอมเปิดกว้างแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเริ่มตอนนี้ยังไม่สายเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาทุกคนรู้ไหมว่าออสเตรเลียได้เปิดทางให้ผู้หญิงได้ออกรบเป็นแถวหน้าซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยภายใต้นโยบายใหม่ที่ให้กับทุกตำแหน่งในกองทัพรับบรรจุเจ้าหน้าที่ตามคุณสมบัติมากกว่าเพศในปัจจุบันออสเตรเลียมีทหารหญิงทำงานหลากหลายตำแหน่งประมาณ 60,000 นายไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำเครื่องบินขับไล่ต่อสู้หน่วยปืนใหญ่และบังคับยานไร้คนขับต่อไปนี้ไม่สนใจและชายหญิงอ่ะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแถมปัจจุบันนะครับจะมีการผลักดันให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาสมัครกันเยอะๆกองทัพต้องการด่วนๆบางตำแหน่งนี่ออกมาแจ้งเลยว่าถ้าหากมีผู้หญิงสมัครเข้ามาไม่รอช้ามาทำงานทันทีโอ้โหแบบนี้ก็ดีดีถือเป็นแรงจูงใจให้คนมาสมัครกันมากขึ้นแต่เอายังไงยังไงออสเตรเลียไม่ต้องจูงใจอะไรมากคนก็เข้ามาสมัครถือว่าเป็นท็อป10ของโลกที่โชคโชนเรื่องกองทัพทหารหญิงจึงได้ฉายาสวยพิฆาตอาสารับใช้ชาติทหารหญิงกองทัพโรมาเนียพวกเธออาจไม่ใช่ยอดทหารที่แข็งแกร่งสุดในโลกแต่พวกเธอมีสิ่งที่ทหารน้อยชาติจะมีจากผลสำรวจของซันโพ 17% ของคนทั่วโลกโหวตให้ทหารสาวชาวโรมาเนียนั้นมีความเซ็กซี่มากสุดของโลกนั่นเองทุกคนก็เล็งสายตาดูเองแล้วกันว่าเสียงที่เขาโหวตกันมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าพวกเธอมีความสวยที่โดดเด่นกับความหวั่นเกรงที่น่าเกรงขามขนาดที่ว่าธนบัตรมูลค่า20ลิวได้ถูกออกแบบใบหน้าทหารหญิงคนแรกของกองทัพโรมาเนียผู้ใจกล้าจากสงครามโลกครั้งที่1เอาตีประทับใบหน้าเธอลงธนบัตรเลยอ่ะถือเป็นการส่งเสริมในความเท่าเทียมทางเพศอีกด้วยรวมไปถึงบทบาทสำคัญของผู้หญิงที่มีต่อประวัติศาสตร์และสังคมของโรมาเนียโอ้โหแสดงว่าประเทศนี้มีทหารหญิงแต่ยุคนู่นน่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่แถวหน้าหรอกเด้อจะเป็นพยาบาลคอยรักษาผู้ชายมากกว่าไอ้ยาส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าก็กดตรงนี้ได้เลยจิ้มจิ้มจิ้มสิรออะไรและใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟินแน่